بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِئَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความมีดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมเรียนศึกษาหาความรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในดุนยาและเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในอาคิเราะห์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสที่ยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันเมื่อได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ผู้ศรัทธาควรที่จะสังวรต่อชีวิตของพวกเราทั้งหลายแล้วก็นำสู่การปฏิบัติในชีวิตเราที่สั้นที่สุดง่ายที่สุดคือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คำนี้พี่น้องพูดก็ไม่ยากใช้เวลาก็ไม่เยอะแต่ปรากฏเรามีเวลา10กว่าชั่วโมงแต่เราไม่มีโอกาสจะได้กล่าวคำนี้ลองนึกถามตัวเราดูว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เนี่ยเราพูดไปกี่เที่ยวแล้วดังนั้นชีวิตดุนยาเรามาเพื่อที่จะต้องเหนื่อยเตือนหัวใจเราตลอดพี่น้องเราต้องเหนื่อยอยู่แล้วเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีเพื่อเป็นที่รักของอัลลอฮ์จากดุนยาเราจะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่ตัดพ้อว่าโอ้ลลอถ้ารู้อย่างนี้ฉันทำก็ดีถ้าอย่างนี้ฉันกอบโกยมาเยอะกว่านี้แล้วดังนั้นเตือนทั้งตัวผมและพี่น้องทั้งหลายว่าเรื่องง่ายๆทำให้ได้ก่อนจะเสียใจดังนั้นก่อนที่จะเข้าเนื้อหาไปได้ไกลกว่านี้อ่านดุอากันสักหน่อยนึงก่อนนะดุอาที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอ่านยังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินเอาละนะครับได้แล้ว1ดุอาบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟารดุอาบทนี้แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษอ่านยังไงอัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا เอาละสองต้นต้นที่สามให้คุณพ่อคุณแม่อ่านยังไงรับบิกฟิรลีวาลิวาลิดายะวัรฮัมมูมากามารับบายานีเอาละสามต้นต้นที่สี่ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฟิรลิลวัลมุเอาละต้นที่สี่ต้นที่ห้าขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟะกอตะกะฟินเอาและต้นที่5ต้นสุดท้ายเอาแค่6ต้นพอนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไม่ไหวต้นที่6อ่านยังไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินดุอาต้นนี้เป็นดุอาของใครนบียูนุสอ่านตอนไหนตอนที่นบียูนุสอยู่ในท้องปลาใต้ทะเลในเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางคืน
ปรากฏนบียูนุสอ่านดุอาบทนี้แหละลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนปรากฏนบียูนุสอ่านดุอาตอนนี้อัลเลาะห์ให้ปลอดภัยดังนั้นเราเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรถ้าอยากปลอดภัยเจอบาลาใหญ่ขนาดไหนมีใครเคยถูกปลากินยังมีไหมจ๊ะยังเราเนี่ยกินปลานะกินปลายังไม่เคยถูกปลากินเลยดังนั้นปัญหาของเราไม่เท่าไหร่ถ้าเมื่อไรถูกปลากินแล้วก็ยังไม่คิดนะยังเอออาจารย์ถูกปลากินก็ยังไม่เป็นไรเพราะนบียูนุสยังรอดมาได้อ่านดูอาต้นนี้แหละนะครับว่าด้วยเรื่องการที่เราจะใช้ชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มาซึ่งสวรรค์ของอัลลอฮฺผมบอกกับพี่น้องนะครับให้ได้ยินได้ฟังว่าด้วยเรื่องเริ่มในส่วนของผมนี่เอาตั้งแต่ครั้งก่อนว่าด้วยเรื่องของเมื่อตื่นนอนเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บนี่กำลังจะไปนอนกันแล้วนี่บางคนก็เตรียมนอนที่สุเหร่านี่แหละนะฟังบรรยายก็ได้ตื่นนึงพอดีทีนี้เวลาจะนอนเนี่ยพี่น้องเราหลายคนเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เดือนรอมฎอนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ฟังว่าการนอนเป็นอิบาดะห์ด้วยเหตุผลนี้เวลาเข้าสู่เดือนรอมฎอนกลางวันของเดือนรอมฎอนก็นอนอย่างเดียวเลยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะฉันกำลังทำอิบาดะห์อยู่ดังนั้นฉันจึงนอนเต็มที่เลยนักเรียนหลายคนไปโรงเรียนครูสอนก็นอนก็นึกในใจนี่แหละนอนเป็นอะไรเป็นอิบาดะห์อัลเลาะห์เราไม่ธรรมดานะเราทําอิบาดะห์ด้วยครูสอนก็สอนไปเราทําอิบาดะห์ของเราไปละหมาดวันศุกร์ขอเตบเยลๆๆๆเรานอนก็เพราะอยู่ในหัวใจว่านอนเป็นอิบาดะห์ทีนี้แล้วนอนเป็นอิบาดะห์จริงหรือเปล่าฮะแสดงในพวกนี้นี่นอนกันอย่างเดียวเลยนี่นอนเป็นอิบาดะห์พี่น้องทีนี้นอนยังไงเป็นอิบาดะห์อุลามะบอกนอนเนี่ยไม่ใช่เป็นอิบาดะห์อย่างเดียวนอนบางอันเป็นมัซมูมะห์ด้วยรู้จักมัซมูมะห์มั้ยเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะนอนบางอันเป็นมัซมูมะห์นอนบางอันเป็นอิบาดะห์แล้วนอนยังไงเป็นมัซมูมะห์นอนยังไงเป็นอิบาดะห์พี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะการนอนที่เป็นมัซมูมะมัซมูมะคืออะไรมัซมูมะคือการกระทำอย่างนั้นเป็นการกระทำที่ควรจะถูกตำหนิดังนั้นการนอนที่เป็นการนอนที่ถูกตำหนิอุลามะจึงแจ้งเอาไว้ว่าข้อที่หนึ่งการนอนขณะที่เรื่องดุนยาของเขายังไม่จบสิ้นเรื่องดุนยาภารกิจในดุนยายังไม่เสร็จแล้วไปนอนคนคนนี้การนอนอย่างนี้เป็นการนอนที่สมควรถูกตำหนิอ้าวตัวอย่างยังไงสมมุติว่ากลางวันเราต้องทำข้าวให้สามีกินแต่ปรากฏเราทำไหมไม่ทำไปนอนกลางวันอุลามะบอกนอนอย่างเงี้ยมันเป็นการนอนที่ควรจะถูกตำหนิพอจะเข้าใจนะพี่น้องต้องแยกก่อนไม่ใช่ทุกนอนเป็นอิบาดะห์หมดนอนที่หนึ่งคือขณะที่มีความเกี่ยวพันกับงานดุนยาแล้วไม่ทำไปนอนการนอนอย่างนี้เป็นการนอนที่สมควรถูกตำหนิ 2. การนอนที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวศาสนาที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าเขากำลังบรรยายอยู่เขากำลังขึ้นคุตบะห์อยู่เขากำลังสอนหนังสืออยู่ปรากฏว่าเรานอน 5. ดังนั้นเวลาไปละหมาดวันศุกร์ต่อแต่นี้นอนได้ไหมไม่ได้ฟังโต๊ะครูบรรยายนอนได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะโต๊ะครูกำลังแปลเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องรอซูลอยู่พี่น้องนอนถูกตำหนิใครตำหนิอ่ะฮะอุลามะบอกการนอนอย่างนี้ถูกตำหนิการถูกตำหนิในที่นี้ก็ถูกตำหนิจากการปฏิบัติเป็นคนดีของศาสนานั่นแหละดังนั้นต่อจากนี้พี่น้องเตือนเลยว่าถ้ามาฟังบรรยายฉันจะไม่นอนไปละหมาดวันศุกร์ฉันจะไม่นอนไปดูในละหมาดวันศุกร์นะราบเลย
ยิ่งนักเรียนเวลาไปฟังคุตบะห์นั่นน่ะเบนเต้นเลยอัลลอฮ์นอนกันเป็นแถวเลยต้องเปลี่ยนใหม่ความรู้และความเข้าใจของเราขาใดก็ตามที่เบื้องหน้าของเราเป็นเรื่องของอัลลอฮ์รอซูลเราจะไม่นอน3การนอนที่มากเกินไปเป็นการนอนที่มัซมูมะแสดงว่าเวลานอนของเราเคยปกติเช่นเรานอนตั้งแต่3ทุ่มไปตื่น4ปรากฏว่าวันนี้เรานอนตั้งแต่3ทุ่มไปตื่น7โมงได้ไหมแบบนี้การนอนแบบนี้ไม่ได้การนอนแบบนี้เป็นการนอนที่สมควรถูกตำหนิแล้วที่สำคัญกำลังทิ้งการปฏิบัติฮุกมศาสนาด้วยตรงนี้อธิบายยังไงอธิบายถึงเวลาของการถือศีลอดในช่วงรอมฎอนหลายคนบอกอาจารย์ฉันนอนตั้งแต่7โมงเช้ายาวเลยไปตื่นอีกที่บ่าย3นี่ไงบวชมันแย่นะเลยนอนไปมันจะได้ไม่แย่แล้วก็ไปเข้าใจไปปลอบใจตัวเองว่าการนอนแบบนี้เป็นการนอนที่ดีเป็นการนอนที่เป็นอิบาดะห์อุลามะบอกไม่ใช่ดังนั้นเอาเข้าจริงแล้วพี่น้องเวลาไปดูปฏิบัติของซะลาฟุศอลิฮ์เวลาถึงช่วงรอมฎอนเขานอนเยอะมั้ยไม่เยอะยิ่งใช้ช่วงเวลาต่อการตื่นเยอะกว่าช่วงเวลาปกติแต่ว่านอนได้มั้ยนอนได้นะครับนอนน่ะนอนได้พี่น้องแต่อย่าอยู่ในช่วง3เวลาที่ผมว่านี้ก่อนนะครับอย่านอนในขณะที่ภาระหน้าที่การงานของเรายังมีอยู่2อย่านอนขณะที่กล่าวเรื่องอัลเลาะห์รอซูลอยู่ข้างหน้าอย่านอน3อย่านอนจนเลยเวลาที่พึงควรปฏิบัติอย่าไปนอนแบบนั้นนะทีนี้ผมก็จริงอยากจะเอามาบอกกับพี่น้องเพราะเริ่มต้นตั้งแต่การนอนนี่คือสิ่งที่ศาสนาบอกเวลาพวกเราลูกหลานเรานอนเอ้ยไม่เป็นไรเพิ่งจะ7โมง7โมงเป็นเวลาต้องตื่นแล้วเราอย่าบอกอย่าสอนลูกเราว่านอนไปเถอะนอนไปก่อนมันเลยเวลาที่ต้องนอนยังถ้าเลยเวลาที่ต้องนอนต้องลุกขึ้นพ่อแม่บางคนไม่กล้าลุกปลุกลูกละหมาดซุบฮ์ไม่กล้าเอาลูกขึ้นละหมาดซุบฮ์ไม่กล้าเอาลูกขึ้นมาถือศีลอดพี่น้องลองถามนึกดูตัวเราว่าเราเอาลูกขึ้นจากที่นอนมาถือศีลอดตอนอายุกี่ขวบที่เราเรียกเองอาจารย์เนี่ยลูกฉันเพิ่งจะ10ขวบเองจะให้บวชแล้วเหรอพี่น้องรู้เปล่าสถิติที่ผมเคยได้ยินว่าการถือศีลอดของเด็กฝึกหัดเนี่ยน้อยที่สุดพี่น้องว่าอยู่ตอนอายุเท่าไหร่ฮะ20โอ้ย20นี่ต้องฟาดแล้วแม่เล่นเอา20เลยเท่าไหร่ฮะ1ขวบโอ้ยลูกออกจากเบาะให้ได้ก่อน1ขวบแม่อนุบาล3อ่ะปอละกี่ขวบฮะ4ขวบ4ขวบมาฟังวันนี้เราจํานะลูกใครที่อายุเกินกว่า4ขวบพี่น้องรอมฎอนหน้าต้องให้ลูกถือศีลอดแล้วเพราะลูกชายอาจารย์บัสรีถือศีลอดครบ30วันตั้งแต่4ขวบอยู่อนุบาล3ถือศีลอดครบ30วันเขาบอกอาจารย์เอ้ยแต่มันจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเวลาเข้า4โมงเย็นเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเลยอบีแก้บวชได้ยังผ่านไป10นาทีอบีแก้บวชได้ยังถามยิบเลยยิ่งใกล้ๆเวลายิ่งถามใหญ่พ่อแม่หัวจิตหัวใจจะไม่ค่อยดีละกลัวว่าลูกจะไม่ไหวกลัวว่าลูกจะไม่ไหวแกเล่าให้ผมฟังแกบอกลูกเอ้ยถ้าลูกถือศีลอดได้เต็มเดือนอบีจะให้รางวัล100บาทโอ้โหลูกแกตั้งใจเลยแน่นะอบี100แน่นะผมจะไม่ขาดเลยสักวันนึงโอ้โหลูกแกถือศีลอดเต็มเดือนเลย4ขวบพี่น้องได้รางวัล100บาทดีใจมากลูกเราพี่น้อง17แล้วบวชไม่ไหวบวชไม่ไหวดังนั้นใครมีลูกมีหลานถ้าเกินกว่า4ขวบฝึกเลย
นี่ผมเอาตัวอย่างคนในปัจจุบันนี่แหละพี่น้องไปที่โรงเรียนได้เลยไปถามว่าลูกอาจารย์บาซารีน่ะถือศีลอดครบตั้งแต่อายุเท่าไหร่นี่ตอนนี้คนที่สองแกอนุบาล3เหมือนกันเริ่มถือศีลอดแล้วดังนั้นทำได้พี่น้องทำได้แต่พวกเราเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้โตก่อนเดี๋ยวให้โตก่อนไม่กล้าเรียกลูกขึ้นมาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพ่อแม่บางคนเดินย่องเลยกลัวลูกจะตื่นนี่ไม่ใช่เกรงใจพี่น้องนี่คือการทำร้ายลูกของท่านอ้าวหลังจากที่เราได้เหตุผลว่าในเรื่องของการนอนไปเป็นที่เรียบร้อยเรื่องต่อมาเวลาตื่นจากที่นอนเสร็จเรียบร้อยลืมตาตื่นขึ้นมาจากที่นอนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำคืออ่านดูอาเอ๊ะคนนี้ดีจังเลยอ่านดูอาพี่น้องดูอาหลังจากตื่นนอนอ่านยังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินพี่น้องเอาเข้าจริงผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่ที่เนี่ยอาจจะมีบางคนเช้าตื่นมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเลยบางเสื้อขาวอ่านยังนั่นอะไรล่ะว่าถ้าเราไม่เตือนไม่บอกกันพี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าตื่นนอนมาจนกระทั่งบางทีจะเข้านอนอีกวันนึงแล้วยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่ได้อ่านเลยดังนั้นพี่น้องเตือนตัวเราเองดูอาสำคัญและดูอาบทแรกถ้อยคำแรกที่เราสมควรจะต้องกล่าวจะต้องอ่านให้ได้เลยคือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่นั่งอยู่มีใครอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้มั่งพี่น้องเราได้หมดเลยแต่ปรากฏเวลาเอามาใช้เข้าจริงๆพี่น้องตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บจ้องโทรศัพท์แล้วไอที่โพสต์ไว้เมื่อคืนมีใครมาเม้นบ้างหรือว่าเฮ้ยเอาโทรศัพท์ก่อนจริงหรือไม่จริงดูอาอย่าพึ่งดูโทรศัพท์แล้วเปิดเช็คเฟซแล้วขณะที่ศาสนาสอนนบีทำไว้เป็นตัวอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจะทำการอ่านดูอายากไม่ยากไม่ยากเลยเอ้าเรื่องต่อมาเมื่อเราตื่นนอนเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่จะต้องทำนั่นก็คือการแปรงฟันก่อนจะไปแปรงฟันมีอีกแม่นี่จะไปแปรงฟันแล้วก่อนจะไปถึงแปรงฟันเนี่ยให้ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือลูบหน้าก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกแบบนี้อิสตัยกอซะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินันนอมีนบีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าลุกขึ้นมาจากการนอนฟะญะลัสะนบีจะทำการนั่งก่อนนบีจะทำการนั่งก่อนดังนั้นใครตื่นนอนแล้วพวดพาดออกไปเลยพี่น้องโอกาสที่จะล้มมีสูงโอกาสที่จะเสียหลักโดยเฉพาะคนแก่คนชราเวลาตื่นนอนแล้วต้องนั่งก่อนฟะญะลัสะวะยัมซะฮุนนอมะอันวัจฮิบิยะดิฮิแล้วก็เอามือลูบหน้าสังเกตนะถ้าเราตื่นนอนแล้วมือลูบหน้าตาจะสว่างแต่ถ้าเราลุกไปทั้งมัวขี้ตาเนี่ยนะเดินดุยไปเดี๋ยวได้ชนอะไรแหละพี่น้องฟังแล้วต้องนำสู่การปฏิบัติด้วยเช้าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่เคยเช้าที่ผ่านมาเราอาจจะตื่นมาโดยไม่ได้ทำอย่างที่ผมว่าเลยแต่เช้าวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงเราต้องตื่นนอนลุกขึ้นนั่งแล้วเอามือลูบหน้าหลังจากนั้นทำอะไรต่อก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยผมแนะนำนะบ้านเราเนี่ยพี่น้องผมมีโอกาสเคยไปทางใต้ไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขาจัดการบ้านของเขาเนี่ยดีมากเลยสมมุตินี่เป็นประตูบ้านเขาเอาดูอาเนี่ยแปะเลยที่ลูกบิดเนี่ยข้างๆลูกบิดแปะดูอาเข้าบ้านที่หน้ากระจกแปะดูอาสองกระจก
จะเข้าห้องน้ำตรงลูกบิดประตูห้องน้ำเขียนดุอาไปเอาไว้ที่หน้าทางเข้ามีเกือบทุกจุดเลยในบ้านเขาเขาบอกว่าโอกาสจะอ่านให้ลูกฟังทุกครั้งเป็นไปไม่ได้ลูกจะเข้าส้วมลูกเอ้ยเอาอ่านดุอาจะไปยืนบอกลูกทุกที่เป็นไปไม่ได้เขาก็เลยทำเอาไปแปะอาจารย์แปะแล้วมันเดี๋ยวบ้านไม่สวยก็เลือกเอาว่าถ้ามั่นใจว่าลูกเราอ่านได้ครบก็ไม่ต้องแปะแต่ถ้าไม่มั่นใจผมแนะนำเหมือนบ้านนี้เขาแปะเลยมีจุดไหนที่จะต้องอ่านดูอาแปะหมดนะครับมีจุดไหนที่จะสามารถอ่านดูอาได้เช่นเข้าห้องน้ำเขาก็แปะแต่ดูอาออกห้องน้ำถ้าเราจะแปะในส้วมหรือแปะนอกส้วมฮะอ้าวแล้วเราอ่านตอนไหนอ่ะฮะดูอาเข้าส้วมเนี่ยเรารู้แล้วอ่านก่อนจะเข้าแต่ดูอาออกจากส้วมเนี่ยอ่านตอนไหนฮะอ้าวเอาให้ดีนะอ่านตอนอยู่ในห้องน้ำหรืออ่านตอนออกมาแล้วเออเวลาบอกว่าดูอาออกจากห้องน้ำเนี่ยออกมาก่อนค่อยอ่านนะไม่ใช่เล่นกันในห้องน้ำเลยนะครับแล้วเวลาถ้าเราจะแปะก็แปะตอนข้างนอกไม่ใช่ไปแปะในส้วมไม่อย่าไปแปะแบบนั้นเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเข้าห้องน้ำก้าวเท้าอะไรเอาแล้วเห็นไหมล่ะอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกใครๆเขาก็รู้บางเสื้อขาวเท้าไหนเปลี่ยนเป็นเท้าซ้ายแล้วเพราะเมื่อกี้เท้าขวาผิดก็เปลี่ยนเป็นเท้าขวาเถอะนะเอาอยู่สองเท้านี่แหละพี่น้องครับทำไมเราต้องมาฟังทำไมเราต้องมาเตือนเพราะเวลาเอาเข้าจริงเราก้าวเท้าไหนบางคนไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ำว่าที่ก้าวเข้าห้องน้ำน่ะก้าวเท้าไหนเนี่ยคือการใช้ชีวิตแบบไม่ระวังคือการใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอาจารย์จะเข้าส้วมต้องสนใจด้วยเหรอเท้าไหนต้องอ่านดุอาด้วยเหรอพี่น้องรู้ไหมล่ะว่าในส้วมเป็นที่อยู่ของใครของชัยฏอนเรากำลังจะเข้าไปถิ่นชัยฏอนไม่ระวังไม่ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ไม่อ่านดุอาถามว่าเราจะรอดออกมามั้ยล่ะดังนั้นนะให้รู้เลยว่าคนที่เข้าห้องน้ำแล้วไม่อ่านดูอาชัยฏอนมันก็นั่งดูอยู่ชัยฏอนมันนั่งดูอยู่ไอ้ถ้าตูดขาวๆชัยฏอนมันก็โอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ก็น่าสนใจหน่อยอัลเลาะห์อาจารย์ไม่ต้องห่วงตูดฉันมันดำชัยฏอนมันอายแน่เห็นตูดฉันมันน็อกแน่เม็ดอีกมันสู้ไม่ไหวหรอกพี่น้องชัยฏอนอยู่ในห้องน้ำเราไม่อ่านดุอาครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เคยเล่าให้ฟังว่าในเรื่องเหตุการณ์ของการพบกับยินและชัยฏอนเนี่ยถ้าใครคนหนึ่งเขาอ่านดุอาก่อนที่จะเข้าห้องน้ำดุอาเนี่ยจะปกป้องเขาจากชัยฏอนที่จะทำให้เกิดอันตรายขณะที่อยู่ในห้องน้ำเห็นไหมที่ผมบอกว่าใช้ชีวิตไม่ระวังเนี่ยเพียงแค่ไม่อ่านดูอาเองเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ระวังแล้วดังนั้นต่อแต่นี้เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องอ่านดูอาพี่น้องแล้วถ้าอ่านไม่ได้ทำยังไงแปะเลยอัลลอฮ์บ้านเราสร้างมาตั้งเป็นล้านๆพี่น้องคุ้มแดดคุ้มฝนแต่นี่กำลังจะทำให้เรารอดปลอดภัยจากชัยฏอนเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวแปะไปเถอะแปะไปพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าไม่สวยทำสติกเกอร์ให้มันดีๆให้มันเข้าท่าแปะเอาไว้อ่านยังไงเข้าห้องน้ำดูอาเข้าห้องน้ำอ่านยังไงเอากันแล้วอ่านยังไงนะขออีกทีนึงฮะอัลลอฮ์อะไรอาอูซุบิกะวัลอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใส่ใจนะแล้วยิ่งใครนะครับผมแนะนำเลยนะเวลาฟังบรรยายแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ต้องอ่านหรอกกูอยากจะดูนะมันจะทำอะไรได้
พี่น้องจำไว้นะนี่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติของผู้ศรัทธานะเวลาเราไปสถานที่ไหนก็แล้วแต่ศาสนาสอนในที่ที่เราไม่เคยไปที่ที่เกรงว่าจะเป็นอันตรายต้องให้อ่านดุอาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนแต่ในขณะเดียวกันเราไปเอาความเข้าใจมาจากไหนเอ้ยกูไม่กลัวหรอกชัยฏอนชัยฏอนที่ไหนมาเลยมาเลยพี่น้องทำแบบนี้ไม่ถูกต้องทำไม่ถูกนะครับดังนั้นที่ที่เรากำลังจะไปเนี่ยคือที่ไหนคือห้องน้ำเป็นที่อยู่ของชัยฏอนเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก้าวเท้าซ้ายนะครับอ่านดูอาก้าวเท้าซ้ายแล้วก็สำคัญเลยหลายคนพี่น้องผมก็ไม่รู้มีไว้ทำอะไรในห้องน้ำเนี่ยอ้างเป็นชั้นหนังสือเลยเป็นชั้นหนังสือเลยตั้งเอาไว้บางคนมีหนังสือพิมพ์ด้วยเอาไปใส่เอาไว้อาจารย์ถ้าไม่อ่านหนังสือพิมพ์ขอมาฟขี้ไม่ออกต้องอ่านหนังสือพิมพ์ขี้ได้บางคนต้องอ่านหนังสือบางคนแปลกต้องอ่านอะไรสักอย่างนึงอาจารย์มันถึงจะขี้ออกนั่นน่ะกำลังถูกชัยฏอนหลอกน่ะขณะที่อุลามะบอกอธิบายว่ากอดออิลฮาจะเวลาที่เข้าห้องน้ำต้องเอาให้เร็วเสร็จแล้วก็รีบออกไม่ใช่ไปนั่งแช่บางคนเล่น Facebook กินข้าวยังอ่ะกินแล้วกินกะอะไรอ่ะตอบกันกับคนกินข้าวอยู่ในส้วมอัลลอฮ์คุยกันเป็นตุเป็นตะเลยบางทีเข้าไปพี่น้องร้องเพลงอยู่ในส้วมร้องเพลงมีความสุขนั่นน่ะผิดทั้งหมดอุลามะเตือนนะครับว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำอย่าใช้เวลามากในห้องน้ำรีบทำภารกิจดังนั้นห้องน้ำสะอาดดีน่าเข้านะมันอีกเรื่องนึงแต่เวลาเข้าไปแล้วเราในฐานะคนที่เข้าห้องน้ำอย่าหมดเวลาไปกับการเข้าห้องน้ำยาวเกินกว่าที่จำเป็นบางคนไม่นั่งเบ่งไม่ทำอะไรหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเลยออกมาเล่าข่าวได้จ่อยจ่อยจ่อยไปเอาข่าวมาจากไหนอ๋อในส้วมเอาข่าวมาจากในส้วมพี่น้องทำไม่ถูกนะครับรีบทำหน้าที่ของเราในห้องน้ำไม่เสร็จแล้วก็ออกจากห้องน้ำเวลาออกจากห้องน้ำทำยังไงก้าวเท้าขวาแล้วก็อ่านดูอานอกห้องน้ำทีนี้บอกกับพี่น้องถึงสุนนะนบีข้อหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เราจะจัดการกับภาชนะหรือมือเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วเนี่ยนะครับให้เราทำการล้างมือเราก่อนที่เราจะจุ่มมือลงไปในภาชนะไปวักน้ำไปใช้ภาชนะหรืออะไรซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีก๊อกเปิดก๊อกแล้วก็ล้างมือซะก่อนอาจารย์มือฉันก็สะอาดดีอยู่จะไปล้างทำไมก็นบีบอกให้ล้างต้องล้างเท่านั้นเองที่เราล้างเพราะเป็นแนวปฏิบัติจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอันหนึ่งพี่น้องครับผมเห็นสมัยนี้ที่ชอบทำกันเวลาจะนอนเนี่ยจะเตรียมน้ำไป1แก้วเอาไปตั้งไว้หัวนอนเอาไปตั้งไว้ที่ไหนเอาไปตั้งไว้ที่หัวนอนขณะที่เอาไปนะตั้งไว้ที่หัวนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บลุกขึ้นนั่งแล้วก็ดื่มน้ำเลย1แก้วน่าทำไม่ถูกนะทำไม่ถูกหลายคนบอกอาจารย์ใครที่กินน้ำขณะที่ตื่นมามีอะไรแบคทีเรียอยู่ในปากกินลงไปเลยมันจะทำให้เป็นไรมันจะถ่ายข้องไม่ตรงกับซุนนะห์นบีไม่ตรงกับสุนนะนบีขณะที่นบีบอกให้ทำความสะอาดให้ทำการแปรงฟันก่อนด้วยซ้ำก่อนที่จะกินจะดื่มอะไรหลังจากตื่นนอนให้แปรงฟันก่อนดังนั้นใครที่ไปรับความรู้มาว่าเวลาตื่นนอนปุ๊บน้ำหนึ่งแก้วให้กระดกเข้าไปเลยให้หมดแก้วน่ะให้รู้ไว้เลยนะทำแบบนี้ไม่ตรงสุนนะนบีถ้าจะกินจะดื่มต้องแปรงฟันก่อนทำความสะอาดปากซะก่อนบ้วนปากให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับอ้าวตอนนี้ตื่นนอนไปเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำผมอยากจะแนะนำอีกนิดนึงเวลาเราเข้าห้องน้ำสิ่งที่เรา
ทำตามออกมาเลยนั่นก็คือการอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะมาละหมาดซุบฮีอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะละหมาดซุบฮีหลายคนก็เอาตั้งคำถามอีกแล้วอาจารย์เข้าห้องน้ำอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำเนี่ยได้ไหมได้ไหมบางเสื้อขาวไม่ได้ไม่เคยอาบเลยเหรอเคยอ้าวตกลงได้หรือไม่ได้อ้าวเริ่มจะงงกับบางเสื้อขาวแล้วบอกว่าอาบไม่ได้แต่เคยอาบพี่น้องในกรณีที่บ้านเราเนี่ยนะเราสร้างใหญ่โตเลยผมไปบ้านคนหลายคนพี่น้องเขามีก๊อกน้ำเนี่ยที่เตรียมไว้สำหรับเป็นที่อาบน้ำละหมาดเป็นการเฉพาะดีมากเลยนะบ้านแบบนี้อาจารย์อันนั้นมันสำหรับคนรวยพี่น้องเคยเห็นบ้านที่มีมูซอลลาในบ้านไหมเอาว่าก๊อกน้ำเนี่ยเล็กไปเลยเพราะเขามีที่ละหมาดเป็นการเฉพาะในบ้านเขาเลยว่าห้องเนี่ยมีเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะทำการละหมาดจะมาอาคนในบ้านเลยทีเดียวและบ้านเราอะอย่าว่าแต่จะมีมูซอลลาจะมีก๊อกน้ำเลยอัลลอฮ์ทุกอย่างรวมกันอยู่ในส้วมหมดเลยไอในกรณีที่บ้านมันเล็กทำไม่ได้ก็ว่าไปอาจารย์จัดมุมแล้วได้ก๊อกน้ำตรงเนี้ยที่สุดแล้วเอาว่าไปแต่ถ้าบ้านหลังใหญ่พี่น้องมีที่ตีแบดมีที่เล่นบาสแต่ที่ที่จะเกี่ยวก๊อกน้ำอาบน้ำละหมาดไปเกี่ยวไว้ในส้วมอันนี้ไม่เหมาะสมนะอันนี้ไม่เหมาะสมส่วนวิธีการอาบน้ำละหมาดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับอันนี้เอาวิธีการภาพรวมก่อนเวลาเราออกจากห้องน้ำมาแล้วสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำคืออะไรฮะอาบน้ำละหมาดมาแล้วทำอะไรคนที่อายุเยอะๆส่วนใหญ่พี่น้องคนอายุเยอะๆส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้อาจารย์ฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งจะตีสองเองมันเพิ่งจะตีสามเองฉันจะละหมาดตะฮัจญุดได้ไหมฉันจะละหมาดวีเตสได้ไหมอ้าวแล้วเราละหมาดตะฮัจญุดไปยังอ๋อตอนตีสองฉันขึ้นมาแล้วละหมาดไปแล้วทีหนึ่งวีเตสไปแล้วตอนนี้มันตีสามยังไม่เข้าซุบฮ์จะตะฮัจญุดอีกได้ไหมนี่คนแก่ๆส่วนเด็กไม่ถามเราคำถามนี้เนะเด็กเนี่ยเอาว่าตื่นซุบฮ์ให้ได้ก่อนนะทีนี้พี่น้องจำเอาไว้นะกรณีของการตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนถ้าเราละหมาดวีเตสไปแล้วจะไม่มีละหมาดอะไรหลังจากละหมาดวีเตสแล้วจะไม่มีละหมาดอะไรหลังจากที่เราละหมาดวีเตสเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเอาล่ะอาจารย์ฉันตื่นขึ้นมาฉันจะทำอะไรล่ะกุรอานมีไหมถ้ามีอ่านอัลกุรอานอาจารย์เนี่ยมันเพิ่งจะตีสี่เองยังไม่มีอะไรจะทำเลยผมก็งงมากเลยกุรอานก็มีบอกไม่รู้จะทำอะไรพี่น้องจบปัญหาเรื่องนี้นะแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปอ่านอัลกุรอานใครที่ตื่นก่อนที่จะเข้าเวลาซุบฮีเนี่ยตอนนี้ซุบฮ์กี่โมงฮะมึงอะไรมึงอะตื่นทันกูรู้กูไม่ได้หรอกเวลาซุบฮ์นะคำถามเนี่ยดูแล้วเหมือนไม่ยากนะแต่เวลาเอาเข้าจริงถามว่าซุบฮ์เนี่ยตอนกี่โมงว่าเฮ้ยไอเราไม่เคยรู้เลยว่าซุบฮ์มันกี่โมงเพราะเวลาเราตื่นส่วนใหญ่ก็หกโมงซะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายังไม่เข้าเวลาซุบฮีเนี่ยพี่น้องยังไม่เข้าเวลาซุบฮีนะให้พี่น้องทำอะไรให้พี่น้องทำการละหมาดได้ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ละหมาดวีเตสนะแต่ถ้าละหมาดวีเตสไปแล้วสิ่งที่ผมแนะนำก็คืออ่านอัลกุรอานในเวลาที่เหลือต่อมาพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าวะเวลาเข้าวะกตูซุบฮ์แล้วเข้าวะกตูซุบฮ์ให้เราทำสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้อีกนั่นก็คือการละหมาดซุบฮี
ละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮีกี่รอกาต2รอกาตมีเวลาพี่น้องต้องละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮีละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยเป็นซุนนะห์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแทบไม่เคยขาดเลยทำแทบไม่เคยขาดเลยเอามาถามตัวเราว่าซุนนะห์ซุบฮ์เนี่ยเราละหมาดเปล่าในเวลาวักตู5วักตูเนี่ยพี่น้องจะมีวักตูขนาบอยู่ทีนี้วักตูที่สำคัญที่สุดในซุนนะห์เลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือวักตูซุนนะห์ซุบฮ์กี่รอกาต2รอกาตก่อนจะละหมาดซุบฮ์2รอกาตเนี่ยให้ละหมาดซุนนะห์ก่อน2รอกาตดังนั้นทุกวันนี้เราละหมาดแค่ซุบฮ์อย่างเดียวใช่มั้ยก่อนต่อจากนี้ไปให้พี่น้องละหมาดอะไรด้วยซุนนะห์ก่อนซุบฮีกี่รอกาต2รอกาตเวลาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ขึ้นละหมาดซุบฮีเลยเราก็ขึ้นทำการละหมาดซุบฮีอ้าวทีนี้ผมอยากจะเตือนนะครับไปถึงคุณพ่อคุณแม่คนที่มีลูกเรียนอยู่โรงเรียนไกลบ้านที่พ่อแม่มีลูกอยู่โรงเรียนไกลบ้านเนี่ยพี่น้องให้ลูกไปโรงเรียนทุกวันทุกวันทุกวันผมเนี่ยนะออกมาทำรายการตอนเช้าเนี่ยก่อนซุบฮีก่อนผมออกจากบ้านเนี่ย 4:30 เนี่ยออกมาแล้ว 4:20 เนี่ยผมออกจากบ้านแล้วบางทีเนี่ยขับรถผ่านมาตามอะไรป้ายรถเมล์มีเด็กมายืนรอแล้วมีเด็กมายืนรอที่ที่อะไรที่ป้ายรถเมล์แล้วยังไม่เข้าวักตูซุบฮ์เลยพ่อแม่ผลักดันให้ลูกมาไปโรงเรียนกันลองถามลูกเราซิว่าซุบฮ์น่ะลูกละหมาดหรือยังพี่น้องไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ฉันละหมาดแล้วลูกไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมป้องกันตัวเรานะวะอะห์ลีกุมคนในครอบครัวของเรานะให้พ้นจากนารให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพ่อแม่ที่ให้ลูกออกจากบ้านเพื่อจะไปเรียนหนังสือแต่ไม่ละหมาดซุบฮ์ท่านรับผิดชอบด้วยลูกหลายคนไปโรงเรียนไม่เคยขาดแต่ซุบฮ์ไม่ละหมาดทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่รับผิดชอบหมดเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องผมบอกกับพี่น้องถึงวิธีการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงการละหมาดซุบฮ์สิ่งดังกล่าวเราเนี่ยพี่น้องดูนะสุนนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเป็นวิธีปฏิบัติเราทำกี่รายการมองแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมองแล้วอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้ศรัทธาหลายคนพี่น้องบอกฉันเชื่ออัลลอฮ์ฉันอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮ์ยอมไม่ละหมาดเพื่อจะไปทำงานให้ท่านลูกไปละหมาดลูกไปโรงเรียนโดยที่ไม่ละหมาดซุบฮ์พ่อแม่ก็เฉยๆนี่คือวิธีปฏิบัติของผู้ศรัทธาที่อยากจะได้รับทางรอดจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงหรือเปล่านะครับอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวในลำดับต่อไปวันนี้เนี่ยได้เห็นในโพสต์ที่อาจารย์ยูซุฟท่านโพสต์เอาไว้วันนี้ท่านน่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับคนตายนะครับน่าจะคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนตายผมเนี่ยพยายามจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าวิธีปฏิบัติสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องแล้วก็เอาไปเสริมเอาไปใส่อีกอันหนึ่งก่อนจะจากในส่วนของผมเนี่ยพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องเพราะมีหลายคนชอบบอกกับผมว่าอาจารย์น่ะชอบสอนดูอาจังเลยอะไรก็ให้อ่านดูอาพี่น้องผมอยากจะบอกเลิกเกินนะชีวิตเราเนี่ยไอเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราคุยไปเยอะแล้วไอเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เราก็คุยไปกันเยอะแล้วเวลาเรื่องของดูอาที่นบีสอนที่เป็นประโยชน์กับตัวเราผมถึงถามไงเราอะไอดูอาตื่นนอนเนี่ยเราบอกเรารู้เราท่องได้
แต่เวลาถ้าไม่เตือนไม่บอกกันจริงๆเอาเข้าในชีวิตประจำวันท่องหรือเปล่ามาเช้าเปล่านี่แล้วมันคือปัญหาไงดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าดุอาของที่นบีสอนมีค่ามีราคาผู้ศรัทธาอย่าปล่อยผ่านเก็บให้หมดพี่น้องแล้วก็ทดแทนเรื่องชาวบ้านก็เลิกคุยบ้างเอาดุอามาอ่านขึ้นรถมาขึ้นรถไปกันเนี่ยพี่น้องอ่านดุอาหรือเปล่าส่องกระจกอ่านดุอาหรือเปล่าใส่เสื้อถอดเสื้ออ่านดุอาหรือเปล่าแล้วก็พวกผมยาวๆทั้งหลายหวีผมหรือเปล่าหวีผมเนี่ยหวีข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนฮะเนี่ยปรากฏว่าเวลาถ้าเราไม่เรียนถอดรองเท้าใส่รองเท้าใส่ข้างไหนถอดข้างไหนใส่เสื้อถอดเสื้อข้างไหนเพราะบางคนพี่น้องเคยเห็นวัยรุ่นใส่เสื้อยืดไหมใส่คอก่อนใส่คอเสร็จสวมแขนสองข้างเลยนั่นไม่ได้ถูกซุนนะห์นบีเลยใส่กางเกงไปดูกางเกงยีนบางคนถอดเป็นปอกเลยเวลาจะใส่เสียบเข้าไปไม่ดูขวาไม่ดูซ้ายดึงขึ้นมาเลยอาจารย์แม่อย่ามาเอาอะไรกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่น้องถ้าท่านเจตนาว่าฉันไม่สนนบีทำยังไงกระช่างฉันจะทำแบบนี้ฉันไม่สนระวังจะไม่ได้เป็นพวกนบีเวลาไม่เป็นพวกนบีแล้วผลเป็นยังไงอ่ะความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นแล้วทีนี้สุดท้ายเวลาไปถึงวันกิยามะห์นบีบอกอ๋อนี่ไม่ใช่พวกฉันทำยังไงพี่น้องแล้วจะไปเข้าแถวใครจะไปบอกว่าเป็นพวกอุมมาไหนอ่ะดังนั้นตั้งใจให้ดีพี่น้องครับเล็กน้อยเราต้องเก็บให้หมดอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องอื่นไกลดูเราเป็นแม่ค้าน่ะทอนตังค์ผิด5บาท10บาทวิ่งตามไปยันหัวถนนนู่น5บาท10บาทเองแต่ซุนนะห์นบีช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่ได้เอามาใส่ใจเลยพี่น้องและเราบอกเราจะเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยชีวิตเราทำไม่เหมือนนบีได้ยังไงวันนี้ดีใจนะพยายามมองไปนี่เมื่อครั้งก่อนมีโอกาสได้คุยเรื่องผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยนะเวลาไปฟังศาสนานี่กรุณาใส่ถุงเท้าด้วยนะครับกรุณาใส่ถุงเท้ากันด้วยอ้อดีขึ้นนะครับอาจารย์ยูซุฟบอกแล้วถ้าใครบอกอาจารย์ฉันไม่มีถุงเท้ามาเอาจากอาจารย์ยูซุฟได้เลยอย่ามาเอาจากผมนะเพราะผมให้นักเรียนก็หมดแล้วนะครับอาจารย์ยูซุฟบอกใครที่ไม่มีจริงๆห้ามหลอกนะห้ามหลอกหลอกทั้งบ้านเนี่ยไม่มีสตังค์จะซื้อถุงเท้าเลยอาจารย์จ๋าฉันไม่มีสตังค์ซื้อถุงเท้าจ้ะมาเอาจากอาจารย์ยูซุฟได้เลยนะครับแกรับรองแล้ว อาทิตย์นี้ก็ยังได้อยู่นะอาจารย์นะยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่พี่น้องผมในฐานะที่เรามาแปลศาสนาให้ฟังเตือนแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้เอาไปปฏิบัติสักเรื่องนึงนะครับบรรดาสตรีทั้งหลายอย่าออกจากบ้านโดยไม่ใส่ถุงเท้านะครับอย่าออกจากบ้านโดยไม่ใส่ถุงเท้าบางคนเนี่ยดีมากเลยเวลาไปฟังบรรยายใส่กระโปรงเวลาต้องครูว่าปั๊บเอากระโปรงลงเลยเอากระโปรงลงเลยผมเคยพูดเรื่องถุงเท้าที่หนึ่งผัวกับเมียยืนอยู่ผัวก็บอกว่าอาจารย์มานี่หน่อยมีอะไรครับอาจารย์แปลเรื่องไอ้เมียไม่ใส่ถุงเท้าหน่อยสิแปลหน่อยมันนะชอบออกจากบ้านไม่ใส่ถุงเท้าวันนี้อาจารย์เอาเลยเอาให้หนักเลยเมียก็พูดว่ามึงอย่าปากดีนะผมก็นึกในใจโอ้ยเอากันตรงนี้เลยเลยเขาก็หันมาอาจารย์ฉันไม่ได้ว่าอาจารย์นะฉันว่าผัวฉันเราก็สบายใจไปดังนั้นพี่น้องครั้งหน้าโอกาสหน้าหรือวันพรุ่งนี้ออกจากบ้านผู้หญิงที่ออกจากบ้านต้องใส่ถุงเท้านะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับผมในวันนี้เพียงเท่านี้ละกันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีวะซัลลัม
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับดีใจนะที่เราอยากรู้เรื่องราวของศาสนาแล้วก็นำสู่การปฏิบัติอัลลอฮฺเรียกร้องนะและนี่อัลลอฮฺดลใจให้เรามามีหลายคนยังไม่ได้มานะครับก็มีเหตุผลหลายอย่าง 1. ดึก 2. ต้องกล่อมหลาน 6-70 แล้วนั่งอยู่บ้านไม่ฟังศาสนาโทรทัศน์ก็ไม่ดูสุราก็ไม่ไปขาดทุนวันนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมในส่วนของผมเนี่ยกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนเป็นต้องจัดแจงยังไงกับคนตายเดี๋ยวผมจะไล่เลยวันนี้พวกเราเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มะเราตายก็ป๋าเราตายไม่ป๋าเราตายก็แฟนเราตายถ้าแฟนไม่ตายก็ผัวตายมันก็มีแบบนี้แหละมันต้องมีอันหนึ่งอันใดตายแล้วทำยังไงอะให้เหมือนกับนบีนะทำยังไงผมฟังอาจารย์สมิธมีอยู่อันหนึ่งเรื่องโทรศัพท์พี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งโต๊ะครูผมเคยเนี่ยมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งตอนกำลังเขาเรียกว่าติดโทรศัพท์พี่น้องรู้ไหมตื่นมาก็ใครไลน์ว่าตีสองดูเรื่องชาวบ้านมีเนี่ยบาปเยอะสนใจเรื่องชาวบ้านจนกระทั่งบางครั้งไม่สนใจผัวแต่ทีเนี้ยน่าจะสนใจสามีทุกคนแหละแต่ผมเห็นนะหลายๆคนที่โทรมาปรับทุกข์สะดุ้งไม่ได้แบบที่อาจารย์สมิธบอกเลยผมก็เคยเป็นนะแต่ตอนนี้เลิกแล้วไม่เป็นแบบนั้นแหละคนเราเนี่ยมันพลาดพังกันได้ไม่ได้ดูแล้วเปิดมาไม่มีเจอดูไม่มีมันกลายเป็นความเคยชินที่นี่เป็นไหมหัดยาเป็นไหมดึกๆมาทำนิ่งน่าจะเหมือนผมนะครับดูสิเห็นไหมพี่น้องเรื่องบางเรื่องที่ควรให้ความตื่นมาผัวกูหลับดีหรือเปล่าเปล่าตายอยู่นี่จริงไหมบังสะดุ้งตื่นแทนที่จะดูแฟนเปล่าผ้าห่มเขาออกไปไกลตัวหรือเปล่าผ้าสรงเขาหลุดเปล่าบางคนน่ะว่างจนกระทั่งเหมือนมีบริษัทห่างมือไม่ได้เลยห่างมือไม่ได้เลยพกติดตลอดอ๋อพี่น้องไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรหรอกคืออยากจะบอกว่าชีวิตเราต้องตายหัดเผาสนใจเรื่องชาวบ้านนิดนึงแค่นั้นเองแต่ถ้าตื่นมาดูเฮ้ยเขาบริจาค กันเหรออะอย่างนี้รีบนี่ตื่นมาแล้วถามเอานิดนึงเนี่ยใครตื่นมาดูโทรศัพท์ดูอะไรตีสองสะดุ้งขึ้นมาตีสามขึ้นมาเอาว่าตีสองตีสามเอาตอนซูเปอร์นั่นแหละก่อนจะลุกไปละหมาดเปิดก่อนเว้ยโอ้ไม่มีใครนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามีหลายๆคนก็บอกมาอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคืนนี้เรื่องวัยทองจะครองคู่อย่างไรสมานกินศาสตร์วันพฤหัสไอ้วันอาทิตย์บ่ายโมงเจ้าภาพสั่งมาเลยอาจารย์เอ้ย
คนวัยทองเนี่ยไอตอนอะไรแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานเวลามันวัยทองแล้วเนี่ยมันไม่ได้สนใจฉันเลยสมานกินสัตว์นะครับแล้วเราจะแก้ยังไงอ้าวเรามาดูทีละข้อนะครับคนเป็นต้องจัดแจงกับคนตายอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งต่อไปนี้เราจะทำเป็นเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรบ้างที่มันไม่ตรงอ่ะหนึ่งเวลาได้ยินคนตายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะครับอินนาเนี่ยอัลลอฮ์บอกวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาวฟิวันยูอีวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริศอบิรีนอัลลซีนาอิซาอศอบัตฮุมมุซีบะกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาเมื่อประสบเคราะห์กรรมเอลูกตายหลานตายลูกบาดเจ็บหลานบาดเจ็บเราก็บาดเจ็บอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ได้ยินคนตายเวลาเขาประกาศไหมฮัจญีมุฮัมมัดได้ถึงแก่อัญญาตของเราผมเคยได้ยินพวกมึงเงียบๆหน่อยฟังหน่อยว่าใครตายฟังหน่อยว่าใครตายเลยคนประกาศไมค์กับ3รอบก่อนจะประกาศต้องเปิดยาซีนก่อนสูตรแบบนี้ไม่มีนบีไม่เคยทำเวลาจะประกาศคนตายต้องอ่านยาซีนก่อนก็แต่เอาละอาจจะเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสไตล์ถ้าเปิดยาซีนเมื่อไรนี่ปั๊บเขานี่เนี่ยไอ้ถ้าเปิดแบบเนี้ยมันไม่มีปัญหาสิเปิดแล้วแจ้งไอ้รุ่นมาต่อหลังไอ้รุ่นผู้ใหญ่ตายไปแล้วรุ่นมาใหม่เวลาจะประกาศคนตายเปิดยาซีนมันจะกลายเป็นศาสนาเหมือนกับตอนนิกะห์เกือบทุกครัวเรือนนิกะห์ต้องอ่านอัลกุรอานไม่มีนี่ซุนนะห์นบีนะตอนทำพิธีนิกะห์มีคุตุบะมีอิยาบมีกอบูนมีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวมีพยานมีวลีแค่นี้เองไม่มีเอากุรอานมาแต่ถ้าเราจะอ่านเราต้องแจ้งว่าเออเนี่ยนะที่อ่านกุรอานเนี่ยนะไม่ใช่เป็นอะไรเกี่ยวกับการแต่งงานหรอกแต่เห็นพวกเรามาแล้วก็อยากให้ฟังกุรอานก็ว่ากันไปฉะนั้นจำให้ดีนะครับซุนนะห์นบีไม่มีตอนแต่งงานอ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมแรกก็เบาหน่อยบาค่อยๆก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรียบร้อยยาอัยยูปาค่อยๆขึ้นฮะซูเราะห์นิซาเลยยาอัยยูนนะสุตตะกูร็อบบะกมีก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ให้รู้ว่าอ่านทำไมก็เหมือนกันเวลาเขาประกาศมาอินนาลิลลาฮ์ว่าอินนายนายมูฮัมหมัดได้ถึงแก่ไอเราฟังแบบนี้เป็นกันเกือบทุกบ้านนะเป็นกันเกือบเวลาเขาประกาศแล้วอินนาลิลลาฮ์เฮ้ยมึงฟังเงียบๆใครตายใครตายโอ้บังหวังอะไรวะกูเพิ่งคุยกับเขาเมื่อวานเองยังไม่มีอินนาเลยอินนาไอ้คนประกาศในไมค์เขาพูดแล้วพวกเราล่ะเงียบๆมึงเงียบบังหวังตายบังหวังไม่พอใส่สร้อยด้วยหวังแจ้หวังไหนวะกูไม่รู้จักว่าเนี่ยอยู่แถวหัวหมอนแล้วลูกยีเฮมอ่ะมึงไม่รู้จักเฮมไหนอ้าวดูกูบอกฉายากันเลยวะหวังแจ้แล้วจะไปขอเขายังไงจะไปขอยังไงเขาอยู่บนบิดุลน่ะบังหวังฉันเพิ่งพูดฉายาบังหวังไปกับไอ้ด้ามันถามฉันว่าหวังไหนฉันก็เลยใส่ไปหวังแจ้เห็นไหมเห็นเขาตัวเตี้ยไงเพราะว่าคนเนี่ยจะเปรียบเทียบใครตัวเตี้ยๆกับเตี้ยเหมือนไก่แจ้เห็นไหมจะมีตั้งฉายาจะมีทุกอย่างแหละ
ใครก็แล้วทำอะไรแปลกๆโดนฉายาหมดแหละฉะนั้นเวลาได้ยินเรื่องไม่เรื่องอะไรที่มันเป็นเคาะกรรมอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอ้าวผมเอามั่งพระเอกเสื้อขาวเวลามีคนตายอ่านอะไรอ่านยาซีนได้ปะล่ะเวลาได้ยินคนตายก็มันดีอะมันดีเวลาได้ยินฮัดยีอาจารย์สมิธมาดาเรดได้ถึงอายันของอัลเลาะห์แล้วยาซีนวัลกุรอานิลฮากีมอินได้ไหมเอ้าก็ของดีก็ของดีนี่แหละพี่น้องจำให้ดีนะซุนนะห์นบีนะที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันไอ้ที่ว่าเถียงกันทะเลาะกันเพราะอยากจะเอาในสิ่งที่ตัวเองเอาอันไหนตัวเองไม่ทำทั้งที่ถูกก็ไม่ยอมรับก็แค่นั้นนั้นอย่าลืมนะครับเวลาใครได้ยินว่าคนตายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แล้วเราก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมทุกครั้งเวลาเราละหมาดมันต้องนึกอะถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีสำหรับเราเราจะทำอะไรวันนี้ให้ดีที่สุดนบีถึงบอกอะให้อยู่ดุนยาเหมือนกับจะตายวันพรุ่งแต่เราก็ห่างไกลกันผมไม่ได้บอกพี่น้องหรอกนะแม้กระทั่งตัวผมก็ยังไม่ดีพอก็พยายามอยู่นะครับฉะนั้นได้ยินคนตายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนก็อินนามาดูต่อเมื่อได้ยินแล้วขั้นตอนต่อมาจะต้องไปเยี่ยมคนตายคราวนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้มึงไปเยี่ยมคนตายกับกูหน่อยนะเว้ยไปเยี่ยมคนตายพกไป2อย่างพกที่หนึ่งพกอาหารไปบ้านคนตายพกอาหารไปบ้านคนตายทำไมนบีสั่งไอ้นี่ไม่พกกูจะไปกินบ้านคนตายคนละแบบเลยการที่ไปนั่งกินของที่บ้านคนตายไปตีวงกันนั่นถือเป็นความผิดอาจารย์แล้วเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะเกี่ยวอะไรกับเขาไม่หยัดยังอยู่บนบ้านนบีบอกให้ไปสองอย่างอย่างที่หนึ่งทำอาหารไปติดมือไปทำไมอ่ะครั้งหนึ่งมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับลัมมายาอานายุยะฟัรฮีนากูติลายะฟัรนี่เป็นญาตินบีเสียชีวิตตายตอนทำสงครามยะฟัดข่าวการตายของยะฟัดก็กลับมาถึงบ้านยะฟัดตายนบีบอกไงอิสนาอูอัตตออามาลิอาลียะฟัดหรืออิสนาอูลิอาลียะฟัดต่ออามันพวกเจ้าทั้งหลายจงทำอาหารไปบ้านคนตายนะฉะนั้นวันนี้เวลาจะเดินไปบ้านคนตายพี่น้องถืออะไรขนมใส่ไส้ไปถือขมกไปถืออะไรก็ได้ให้ไปถึงบ้านคนตายอาจารย์ไม่รู้จะถืออะไรก็ถือตังค์ไปยุคแต่ละสมัยเราเอาตังค์ไปให้บ้านคนตายเดี๋ยวบ้านคนตายเขาก็ส่งดีลิเวอรี่เองแหละเดี๋ยวนี้สั่งได้แล้วข้าวเหนียวมะม่วงตลาด16ข้าวเหนียว1กิโลมะม่วง3ลูก8มีคนเอามาแล้วปาบูดูตลาด16มาแล้วเห็นไหมความสะดวกถ้าเราไม่พกของให้พกตังค์ไปให้นั้นซุนนะห์ที่อยู่ที่นี่ไปเยี่ยมคนตายผมเชื่อทุกคนส่วนใหญ่พกตังค์ไม่ค่อยได้เอาอาหารไปให้หรอกก็เลือกเอาจะพกตังค์หรือเอาอาหารไปเพราะคำสั่งนบีฉะนั้นเวลาไปเยี่ยมคนตายพกอะไรไปอาหารไปไม่ใช่ไปนั่งกินนะพี่น้องเวลาไปนั่งกินเป็นไงอ่ะเวลาไปบอกมึงกินบ้านคนตายทำไมเขาเชิญนะเขาเชิญ
้าวพี่น้องมันก็ถูกกับเขาเชิญกินไอ้นี่ไม่ได้แค่เชิญกินแถมมีไอ้คนก็ถือหม้อทั้งสองหม้อหมดมือละอีกหม้อหนึ่งแกงหม้อหนึ่งมีมันบอกปลาเค็มนี่ไงเนี่ยแหละเขาเชิญฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะอย่าไปกินข้าวไปเยี่ยมคนตายเนี่ยไปเยี่ยมคนตายเนี่ยอย่าไปกินข้าวอาจารย์เขาเรียกผมก็เคยอยากพี่น้องผมเห็นเขายกสำรับมาเนี่ยใจก็อยากถ้ากินแล้วสวยดีเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์ไงมันถ่ายแป๊กงามเลยมากอาจารย์ยูซุปนั่งกินข้าวบางคนตายปรับกล้องให้ตรงกับบิดุลหน่อยงามเลยฉะนั้นไปบ้านคนตายพกอาหารไปให้บ้านคนตายอันนี้สูตรนบีฟากอตอาตาหุมอัมรุนยัชกอลูหุมคนเราเนี่ยครอบครัวเนี่ยมันก็มีเรื่องวุ่นๆเยอะที่เขาต้องทำเศร้าใจเสียใจแต่คราวนี้แหละบ้านเรามันเป็นประเพณีไปแล้วจะยุ่งยังไงก็แล้วแต่ยุ่งที่สุดไม่ได้ยุ่งกับการเศร้ายุ่งอย่างเดียวว่าจะทำอะไรเลี้ยงคนเป็นนี่ที่มันเกิดขึ้นเวลามีตายปั๊บเอ้ยมึงไปซื้อกะทิคนนี้ไปซื้อพริกแกงคนนี้ไปเอาเนื้อมึงไปตามบังหวังมาบังหวังช่างแกงไปเอามามากันแล้วหม้อสู่เราเป็นห่วงคนเป็นพี่น้องนี่ฉะนั้นซุนนะห์นบีถือข้าวถือแกงไปบ้านคนตายเฮาตังไปให้บ้านคนตายอันนี้ข้อที่1ไม่ใช่ไปแกงกันกินกันแล้วก็มันเป็นอย่างนี้ด้วยแหละมันเป็นอย่างนี้อย่างบ้านผมเนี่ยถ้ามีคนตายเนี่ยป๋าผมมีลูก10คนลูกสาวมีลูก10คนตอนนี้มีลูกเขยมีลูกสะใภ้มีหลานรวมกัน50คนต้องหุงข้าวเป็นถังแล้วต้องหุงข้าวเป็นถังไม่งั้นอดตายงั้นอดตายฉะนั้นพวกเรานะครับไปเยี่ยมคนตายเนี่ยไม่หยัดยังอยู่บนบ้านเลยแล้วไปนั่งกินมันไม่มีแบบจากอย่างนบีอันที่สองที่ต้องพกไปบ้านคนตายก็คืออ่านดูอาสองอันนะแค่นี้เราจะเรียงเวลาได้ยินนั่งอยู่ที่ชายคลองอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนฮัจญีมุฮัมมัดได้ถึงอาญาณของอัลลอฮ์แล้วจะทำการละหมาดที่มัสยิดอิสลามนครนายกเราก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนบังเดี๋ยวไปเยี่ยมมัยยัดกันหน่อยสิเดี๋ยวสายๆหน่อยเดี๋ยวสายๆหน่อยคอยไปเยี่ยมแต่งตัวเรียบร้อยเราบอกเลยบังจอดร้านทำไมอ่ะซื้อขนมนมเนยไปให้บ้านคนตายเอาขนมปัง3แถวนม2กระป๋องผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวจอดก๋วยเตี๋ยวแยกน้ำ5ถุงเห็นไหมนี่นบีสอนแบบนี้ไม่ใช่ไปแต่ตัวเตรียมซองไปหน่อยมึงกูผัวกับเมียน่ะนะช่วยงานน่ะ100นึงแต่กิน200ช่วยซองน่ะบ้านคนตายน่ะ100เดียวแต่กิน2คนทั้งผัวทั้งเมียกี่ร้อยบัง200เล่นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นจานสังขยาอีกแล้วใส่ซอง100นึงไม่ประสงค์ออกนามนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าแบงค์พันฮัดยีดาวูดฮัดยาสุไลคอเปิดซองหูยบังดาวูดเขาให้ตั้ง1,000ว่ะตั้ง1,000จำแม่นเลยฉะนั้นวันนี้เอาใหม่ไปบ้านคนตายผ่านร้านแวะซื้อหิวกินก่อนทำได้ไหมเราไปกินบุญมาคนตายบ่อยเปล่าเวลาเรามาคนตายเนี่ยดูท่าทางจะไปบ่อยฉะนั้นวันนี้อันที่สองพกดูอาไปถึงบ้านคนตาย ไม่หยัดอยู่บนบิดุลเดินไปที่บิดุลอ่านดูอาสั้นๆไปยืน
วลาเห็นบิดุลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่ยืนไม่ถนัดบิดุลก็ขึ้นมาอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามคนอยู่ในนี่ก่อนแล้วก็ตรงไปที่บิดุลเวลาตรงไปที่บิดุลแล้วทำไงไปยืนขอดุอาเอาไปดูดุอานบีก่อนนบีขอดุอาเอ่ยชื่อเลยชื่ออะไรครับฮัดยีอุสมานสมมุตินะฮัดยีอุสมานนอนตายอยู่บนบิดุลเราไปเยี่ยมไม่ใช่เดินไปที่บิดุลไปเปิดผ้าอัลลอฮ์เพิ่งเห็นการละหลาดได้ไปเร็วจังเว้ยไม่มีดะอ้าวไปตรงหัวนอนมีขันแล้วมีผ้าเช็ดหน้าปิดไว้อัลลอฮ์คือผู้ไอ้นี่ก็ปิดหยิบก่อนอุ้ยแบงค์ร้อยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนแบงค์อะไรดีโอ้ไม่มีแบงค์เลยโอ้ยแม่เอ้ยกูพลาดแล้วกูพลาดเอ้าแบงค์ร้อยสอดไม่ได้ออนเหรอแล้วก็ไปดูพยักหน้าผมเคยแอบดูนะครับญาติตายผมไปดะอผมก็จะดูสิแก๊งนี้เนี่ยเดินมาผู้หญิงนี่ 5-6 คนผมจะดูสิเดินไปถึงบิดุลจะทำยังไงอย่างคันเนาะฮัจญีอุสมานเปิดหน้าจ้องดูเผอิญมาหยัดขับมอเตอร์ไซค์รถคว่ำผ่านไปกูว่ามึงดูป่ะมึงเห็นที่หูหรือเปล่าหูเนี่ยนะที่หูเนี่ยมันไม่มีมันมีอยู่ครึ่งเดียวเลยนั่นแหละมันล้มมอเตอร์ไซค์กูไม่ทันมองเลยกูยังไม่ได้มองมึงตาเร็วบัมว่าไปว่าไปนะครับนั้นวันนี้นี่ที่มาเรียนนี่อันดับแรกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยรอญิอูนไปถึงมะยัดไปบ้านคนตายไปเยี่ยมพาขนมนมเนยไปพาข้าวไปข้าวหมก3กล่องเอาไปให้เขานั่นและ2ดุอามีซอฮาบะห์คนหนึ่งที่เสียชีวิตชื่ออบูซะละมะห์อบูซะละมะห์เนี่ยตายภรรยาของอบูซะละมะห์ก็ไปหานบีนบีสามีฉันตายแล้วนบีก็สอนดุอากับภรรยามา1ต้นนี่มีพระมีสามียังมีแล้วตายยังยังถ้าสามีตายนี่จะอ่านต้นไหนอันนี้นี่อย่าบอกนะว่าดูอาจารย์ชี้ฉันอันนี้เราคุยกันขำๆนะครับไม่รู้จะชี้ใครเพราะนี่ใจกล้าไม่งั้นกะมะฮานิฟกับดีนั่นแหละแอบนี่เวลาไปอุมมุสลามะไปหานบีท่านนบีสามีฉันตายนบีให้ดูอามาต้นหนึ่งอันนี้สามีตายกันหมดแล้วสิรุ่นนู้นยังอยู่ไหมตะพรสามียังอยู่ไหมตายแล้วตอนตายทำยังไงกับสามีฮะขออินนาแล้วลอกจากอินนามีอีกไหมไม่มีแล้วฉะนั้นนบีก็สอนฉะนั้นนี่นะใครที่ผัวทำท่ารอแร่รอแร่รอแร่อ่านนี่อัลลอฮุมมะฟิรลีวะละฮูได้ไหมนี่เองผัวตายอัลลอฮุมมะฟิรลีวะละฮูอัลลอฮ์ยกโทษเนี่ยฉันยกโทษให้สามีฉันก็นี่แหละถ้าพูดไปก็โดนโต๊ะอิหม่ามอีกทั้งชีวิตตายอายุ80ดูอาให้ผัวยังไม่ได้เลยเวลาเรามาสอนบอกเป็นคณะนั่นคณะนั่นฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีสุภาพสตรีทั้งหลายสามีตายเมื่อไรญาติพี่น้องตายเมื่อไรอัลลอฮุมมะฟิรลีวะละฮูยากไหมนี่ไม่ยากแค่นี้เองอัลลอฮุมมะฟิรลีวะละฮูส่วนตัวนบีเองนบีมาเยี่ยมอบูซะละมะห์เห็นอบูซะละมะห์นอนตาค้างนะญาติกลัวญาติกลัวนอนตาค้างยังไง
อบูซะนบีก็เอามือปิดตาอบูซะละมะแล้วก็บอกว่าคนที่ตายเนี่ยตาลืมเนี่ยขณะที่ถอดวิญญาณออกไปเนี่ยสายตามันมองตามวิญญาณไปนบีก็ปิดหนังตาอบูซะละมะแล้วก็ขอดุอาให้กับอบูซะละมะอย่างนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลิอบีซะละมะวัรฟะดะรอยะตะฮูฟินมะฮดียีน2ประโยคฮัจญีซะมีรไม่ใช่อาจารย์ซะมีรนะฮัจญีซะมีรเสียชีวิตเราไปเยี่ยมอัลลอฮุมมัฆฟิรลิอาจารย์ซะมีรอัลลอฮุมมัฆฟิรลิครูซะมีรอัลลอฮ์ยกโทษให้ครูซะมีรด้วยวรฟะดะรอยะตะฮูฟินมะฮดียีนและขอพระองค์จงโปรดยกเขานี่ให้ไปอยู่ตำแหน่งเหมือนกับผู้ที่ได้รับทางนำเหมือนกับนบีเหมือนกับซอฮาบะแค่นี้เองนั่นไปวันนี้ไม่ต้องไปง้ออิหม่ามแล้วพี่น้องเราต้องทำตัวเราให้ได้และจำไว้เลยนะครับอย่าไปกินข้าวบ้านคนตายที่ไม่หยัดยังอยู่บนบ้านไม่หยัดยังอยู่บนบ้านถามทำไมไม่กินนบีไม่กินซอฮาบะไม่กิน